ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนกลองวินิจฉัยเพรีกลองร้องทุกข์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สซึ่งคําว่าเพรีไพรีหรือคําว่าไพารินล้วนมีความหมายว่ากลองทั้งสิ้น ซึ่งในสมัยนี้หากท่านต้องการเรียกร้องความยุติธรรมก็คงต้องไปเรียกร้องที่ศาลสถิตยุติธรรมแล้วท่านเคยสงสัยบ้างหรือไม่ครับว่าในสมัยโบราณการจะร้องทุกข์เขาทำกันอย่างไรวันนี้ทางช่องคณะแลบได้หาคำตอบมาให้แล้วนะครับ ในสมัยโบราณเมื่อจะมีการร้องทุกข์ของเหล่าราษฎรนั้นผู้ที่จะร้องทุกข์จะต้องตีกลองเที่เรียกกันว่ากลองวินิจฉัยเพรีซึ่งมีข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานได้เล่าเอาไว้ถึงกลองวินิจฉัยเพรีว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพระคลังหรือดิดเป็นผู้ออกไปเบือนาประ สังขค้อนเมืองจันทบุรีแล้วต่อมาจึงได้ส่งกลองนี้เข้ามาถวายและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจึงมีพระราชดำริว่า ความทุกร้อนของเหล่าราษฎรที่จะมาร้องถวายดิกาได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่พระองค์เสด็จออกเพียงเท่านั้นแต่ถ้าให้สามารถตีกลองร้องดิกาได้ทุกวันก็จะสามารถบรรเทาทุกข์ของเหล่าราษฎรได้มากขึ้นและได้พระราชทานนามกลองร้องทุกนี้ว่ากรองวินิจฉัยเพรี แล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกลองวินิจฉัยเพรีไว้ที่ทิมดาบกรมวังแล้วทํากุญแจปิดลั่นเอาไว้เวลามีผู้ใดต้องการจะถวายดีกาเจ้าหน้าที่กรมวังก็จะไปไขกุญแจให้เมื่อผู้ถวายดีกาได้ตีกลองแล้วตํารวจเวรก็ไปรับเอาตัวมาและนําความขึ้นกราบบังคมทูลให้ทราบฝ่ารองทุลีพระบาทถ้าพระองค์มีพระราช ชองค์การสั่งให้ผู้ใดเป็นผู้ชำระพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จัดส่งดีกาที่ราษฎรนั้นร้องทุกข์ไปตามพระราชองค์การทุกครั้งไปซึ่งด้วยพระราชองค์การมอบหมายงานเช่นนี้จึงทำให้เหล่าขุานนางที่มีหน้าที่คอยดูแลชำระความไม่อาจจะหลีกเลี่ยงต่อหน้าที่ของตนได้และทำให้การพิจารณาความต่างๆนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ต่อมาแนวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าผู้ที่เข้าตีกลองถวายดีกาส่วนมากมักได้รับความยากลำบาก เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วราษฎรกลับไม่กล้าเข้ามาตีกลองร้องทุกถวายดีกาเพราะแต่เดิมผู้ใดที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจะเข้ามาตีกลองร้องทุกทูลกล้าวถวายดีกาได้จะต้องถูกเคี่ยนก่อน30ทีเพื่อพิสูจน์ว่าเดือดร้อนจริงและป้องกันไม่ให้มีการถวายดีกาพร่ำเพรือ่อเป็นที่รบกวนพระราชาหฤทัยของพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดเว้นการเคี่ยนเสียซึ่งแม้เมื่อเลิกประเพณีการเคี่ยนก่อนถวายฎิกาแล้วก็ตามก็ยังมีผลปรากฏว่าผู้ที่จะเข้ามาตีกลองร้องทุกถวายฎิกาได้กลับพบความยากลำบากเพราะเขาจะต้องเสียเงินไขกุญแจให้แก่พนักง,งานเจ้าหนะ้าที่ทิมดาบนั้นด้วยและเนื่องด้วยเหตุดังกล่าวนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกตีกลองวินิจฉัยเพรีเสียแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ป่าวประกาศว่าต่อไปพระองค์จะเสด็จออกรับดีกาณนะพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์ในวันขึ้นเจ็ดค่ำแรมเจ็ดค่ำและแรม13บสาค่ำในเดือนขาดและแรม14บส่ค่ำในเดือนเต็มและเมื่อเวลาเสด็จออกจะให้ตีกลองวินิจฉัยเพรี เพื่อเรียกผู้ที่จะถวายดีกามาชุมนุมกันหน้าพระที่นั่งนั้นและเมื่อราษฎรได้ทราบวันและเวลาที่เสด็จออกโดยทั่วกันแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่สี่ทรงเห็นว่าไม่จําเป็นต้องใช้กลองนี้อีกต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสําหรับเก็บกลองใบนี้ไว้ที่ข้างป้อมสิงห์ขอนขันริมประตูเทวาพิทักษ์ จนต่อมาจึงได้ตั้งกลองวินิจฉัยเพรีจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพระนครและยังถูกตั้งแสดงไว้ให้ประชาชนได้ชมจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองและสุดท้ายนี้จึงของน้อมรำลึกสำนึกในพระหมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นขององค์บุรพพระหมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์โดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฝ่าลองธุลีพระบาท ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทาง,ทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้มีพลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ